โอเควันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของพลังแห่งความคิดครับมีใครในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าบางครั้งจัดการกับความคิดไม่ได้เลยนะครับบางครั้งคุณจัดการกับความคิดไม่ได้เลยบางครั้งมันคิดวนคิดกังวลคิดเปรียบเทียบคิดน้อยเนื้อต่ำใจหรือคิดอะไรก็ตามที่มันเรียกว่าความคิดครับมีใครที่รู้สึกว่าบางครั้งอยากจะจัดการมันแล้วก็อยากจะมีความคิดที่เข้าใกล้เป้าหมายครับกดหนึ่งมาให้นะครับคุณอยากจะจัดการความคิดนี้นะครับแต่แน่นอนว่ามันไม่เคยจัดการได้หมดสิ้นครับแต่ว่าเรารับมือกับการจัดการความคิดได้อย่างไรต่างหากวันนี้เนี่ยอย่ากลัวความคิดครับไม่ว่าจะเป็นคิดบวกหรือว่าคิดลบคิดบวกเนี่ยเราก็แค่ส่งเสริมมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคิดลบนะครับเราก็แค่เรียนรู้ว่ามันกําลังบอกอะไรเรานะครับเพราะฉะนั้นโอป้าขออนุญาตขึ้นหน้าจอนะครับเพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับสักครู่เดี๋ยวเราขอขึ้นหน้าจอหน่อยนะครับโอเคตอนนี้โอป้ากำลังขึ้นหน้าจอแล้วนะครับหลายท่านถ้าเห็นจออยู่นะครับก็กดหนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญครับความคิดนะความคิดนะอย่างที่บอกนะครับถ้ามันเป็นบวกนะครับถ้ามันเป็นลบคือหลายคนเนี่ยไม่อยากจะมีความคิดลบนะอยากจะคิดบวกอย่างเดียวซึ่งในความเป็นจริงเราควบคุมมันได้ไหมครับไม่ได้แต่ว่าเราจัดการมันได้เข้าใจสนิทใช่ไหมครับเราควบคุมไม่ให้เราไม่คิดลบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันบังเอิญเผลอคิดขึ้นมาก็แค่จัดการมันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้โอป้าจะเรียกมันว่าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยคุณอาจจะต้องจัดการมันโอเคไหมใครโอเคพิมโอเคครับถ้าเกิดว่าเป็นบวกคุณก็แค่ทำมันซ้ำๆคิดแบบนั้นซ้ำๆในสิ่งที่มันสนับสนุนคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลบนะครับคุณก็แค่เรียนรู้ว่าเขากำลังจะบอกอะไรนะเขากำลังจะบอกอะไรเราทุกความคิดที่มันเป็นความคิดลบขึ้นมามันกำลังจะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรยกตัวอย่างเช่นมีใครบางคนคิดไปเองนะว่าคุณน่าจะไม่สนใจเขาละมีใครบางคนคิดไปเองว่าคุณไม่รักเขาละมีใครบางคนคิดไปเองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ครับที่เขาคิดกันไปแต่แน่นอนครับเราควบคุมสิ่งนี้ได้ไหมไม่ได้แต่เรื่องนี้คุณก็อาจจะหงุดหงิดขึ้นมาแล้วไอ้ตอนที่คุณหงุดหงิดเนี่ยลองสูดลมหายใจช้าลงนิดหนึ่งครับความคิดนี้กำลังจะบอกอะไรฉัน พิมพ์พร้อมกันครับความคิดกำลังจะบอกอะไรฉันเสมอพิมพ์มาเลยครับพิมพ์เลยครับความคิดกำลังจะบอกอะไรฉันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนเกิดความคิดลบมัวแต่จมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกลบๆนานๆมัวแต่จมกับความคิดนั้นนานๆจนเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรับมือหรือว่าจัดการมันหรือว่าได้บทเรียนอะไรบางอย่างจากมันเพราะฉะนั้นอย่ากลัวการคิดลบพิมพ์พร้อมกันครับฉันไม่กลัวการคิดลบเพราะเราเป็นมนุษย์นะเราก็มีความรู้สึกจริงไหมถ้าอะไรที่เราไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบถ้าอะไรที่เราชอบมันก็คือชอบอย่าพยายามให้ตัวอยู่ในเลเวนเดอร์จนลืมไปว่าโลกความเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรบางคนบอกเราต้องรักษาพลังงานบวกก็ใช่ครับ เราต้องรักษาพลังงานบวกอะถูกแล้วแต่คนที่อยู่ในเลเวลเดอร์มากเกินไปพอเจอเรื่องที่มันเป็นลบปัญหาความกดดันความเครียดคุณก็จะรับมือได้ไม่เก่งเลยเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องเก่งในการที่จะมีสวนเลเวลเดอร์คุณแล้วก็มีวิธีการเนี่ยที่จะมีตะข่ายในการรับมือกับมันแรงที่มันจะเข้ามามันแรงก็อาจจะหมายถึงคนที่ก่อกวนชีวิตคุณคนที่อาจจะไม่ประสงค์ดีกับคุณคนที่เห็นแก่ตัวแน่นอนครับในชีวิตนี้คุณจะเจอคนที่เห็นแก่ตัวเยอะมากแม้คุณจะเป็นคนที่ให้โอกาสเป็นคนดีเป็นคนใจบุญเป็นคนที่เมตตาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียกว่าเป็นคนที่ดีมากๆเลยคุณจะเจอแน่นอนครับเพราะหนึ่งในทฤษฎีของอับราฮัมมัสโลว์เขาบอกว่าคนเราส่วนใหญ่ต้องการเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับวันหนึ่งคุณให้เขามีตัวตนแต่วันหนึ่งคุณไม่ได้ให้เขามีตัวตนด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาก็จะเหมือนเด็กคนหนึ่งครับที่งอแงโวยวายเหมือนกับที่เด็กคนหนึ่งโวยวายพ่อแม่นะใครมีลูกครับพิมพ์หนึ่งมาหน่อยใครมีลูกครับพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแน่นอนครับเวลาที่ลูกคุณอยากจะได้ของเล่นอยากจะกินนู่นกินนี่เด็กก็จะโวยวายจริงไหมแน่นอนครับเขาจะโวยวายจนกว่าคุณเนี่ยจะเดินไปอุ้มเขาหรือว่าซื้อของเล่นให้หรือว่าซื้อไอติมให้กับพวกเขาจริงไหมเด็กต้องใช้พลังงานสูงมากแค่ไหนถึงจะโมทิเวตพ่อแม่ได้ว่าซื้อให้หนูเถอะแม่เอาอันนี้ให้หนูกินหน่อยซื้อของเล่นให้หนูหน่อยนะแม่แล้วก็มีการต่อรองนู่นนี่นั่นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือในบางครั้งเนี่ยเรากลัวการคิดลบมากเกินไปจนขาดการเรียนรู้ว่า
ไอ้ความคิดลบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นครูที่ดีที่สุดของเราเช่นถ้าเกิดว่าคุณหงุดหงิดกับคนที่เห็นแก่ตัวย้ำนะครับเราเป็นมนุษย์บางครั้งมันก็เผลอขุดความคิดนี้ขึ้นมาเพราะมนุษย์มันก็มีสองฝั่งชอบและไม่ชอบรักและไม่รักในเมื่อมันโผล่ขึ้นมาก็มองเห็นมันให้ชัดเจนก่อนด้วยสติจะเรียกว่าพิจารณาก็ได้นะครับแล้วลองถามตัวเองซิว่าฉันกำลังได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้มีใครบางคนทำสิ่งที่มันแย่มากกับคุณจะเรื่องความรักสุขภาพการงานการเงินหรือธุรกิจคุณก็ได้นะครับมีอาจจะมีใครสักคนทำให้คุณรู้สึกไม่โอเค คุณก็ยอมรับได้ครับว่าคุณไม่โอเคมันไม่ผิดอะไรถึงแม้จิตใต้สำนึกจะมีหน้าที่ให้ทุกอย่างตามที่คุณพูดและคิดและรู้สึกแต่คุณเองในฐานะมนุษย์ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอาจจะโผล่ความคิดนี้ขึ้นมาโอเคฉันยอมรับว่าฉันไม่โอเคกับพฤติกรรมแบบนี้กับการกระทำแบบนี้แต่ฉันกำลังได้เรียนรู้ว่าฉันต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอันนี้เป็นต้นเห็นไหมใครรู้สึกว่าเราสามารถกลับขั้วให้เป็นลาเวนเดอร์ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นอย่าเป็นลาเวนเดอร์อย่างเดียวครับคุณอาจจะมีตะข่ายในส่วนของคุณครับเพื่อกันแมลงต่างๆตะข่ายก็คือคุณจะต้องฝึกกลับขั้วให้ไวนะมีใครเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนอ่ะใครเข้าใจมากขึ้นโอเคขอบคุณครับนะครับใครเข้าใจมากขึ้นก็พิมพ์มาหน่อยความคิดกำลังบอกอะไรเราเสมอครับถ้าอ้างอิงจากความรู้ของดร.เวนเดอร์นะครับคนที่เขาทำร้ายคุณโกรธเขาอาจจะเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับคุณครับเขากำลังสอนให้คุณเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าการจัดการอารมณ์ที่ดีขึ้นจริงไหมเพราะบางครั้งคุณวีนแตกคุณเวียงใครบางคนทำให้คุณหงุดหงิดจนเสียโฟกัสแต่นั่นก็ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณยังไม่ได้แข็งแกร่งเรื่องการโฟกัสคุณต้องฝึกอีกมีใครบางคนโมดิเวตคุณได้ง่ายๆโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่าไม่สมควรคุณก็จะได้เรียนรู้ไงครับว่ามันไม่สมควรและสิ่งนี้ควรและไม่ควรในธุรกิจของคุณใครในที่นี้คิดว่าถ้าเรากลับขั้วความคิดแบบนี้ได้มันจะดีต่ออารมณ์ของเราเห็นไหมครับความคิดเนี่ยบางครั้งมันห้ามยากที่จะไม่เผลอคิดลบขึ้นมาเช่นวันนี้แดดแรงมากในประเทศไทยสมมติว่าอุณหภูมิ50องศาร้อนยังไงคุณก็ต้องพูดร้อนอ่ะสักวันหนึ่งใน1ปีจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับและพอฝนตกก็ชุ่มฉ่ำดีใจเกษตรกรดีใจแต่พอน้ำท่วมก็ด่าทออ่ะก็เป็นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามครับมันมีสองแง่เสมอเราเองจะทำยังไงมีครั้งหนึ่งครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยน้ำท่วมเยอะมากๆครับแล้วป้าก็กลับมาฉุกคิดว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมอุดรแบบนี้จะทำยังไงวันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปที่ตู้ ATM ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจะทำสมมติว่าคุณค้าขายอยู่คุณทำธุรกิจแทบไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมหนักขนาดนั้นเข้าใจใช่ปะก็เลยเป็นฉุกคิดครับว่าเออเราควรจะทำอะไรสักอย่างที่สร้าง passive income ต่อให้น้ำยังท่วมอยู่เงินก็ยังไหลเข้ามันก็เลยเป็นที่มาของแบบการสร้าง passive income เข้าใจใช่ไหมครับคุณต้องฉุกคิดในสถานการณ์ที่มันอาจจะเลวร้ายมากๆมันเลวร้ายครับเช่นโควิดแต่คุณเชื่อเถอะว่าในตอนที่มีสถานการณ์โควิดมีใครบางคนที่รวยขึ้นจากการคิดในเรื่องนี้แล้วก็มีใครบางคนจนลนจากการไม่คิดเลยจริงไหมตอนที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยใครบางคนเนี่ยรวยขึ้นเพราะเขาคิดอะไรหลายอย่างครับเช่นสเปชีดแมสมีแมสใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบขายน้ำยาบ้วนปากดีมากเลยเพราะเราก็การฟ้าทลายโจรขายดีมากเลยใครบางคนกลับเห็นเป็นโอกาสและมันกลายเป็นโอกาสที่ว่าโควิดทำให้เราทุกคนทั่วโลกรักษาสุขภาพกินวิตามินต่างๆนานากินอาหารที่ดีมากขึ้นล้างมือที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้นทั้งที่ปกติคุณแบบคุณไอในที่สาธารณะนะโดยที่คุณไม่ได้ปิดปากถึงต่อให้ไม่มีโควิดมันก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งครับที่มันสกปรกเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปิดปากแล้วก็รีบไปล้างมือก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เราก็มีแมสใช่ไหมโอเคถ้าคุณไอในแมสแต่ถ้าคุณก็ไปรีบล้างมือแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะใส่แมสเวลาขึ้นเครื่องบินเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะใช่ไหมมันดีขึ้นไหมถามจริงใครคิดว่าดีขึ้นพิมพ์ดีขึ้นครับถ้าเราไม่ได้โกหกตัวเองครับโควิดทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นจริงเพราะคุณอย่าลืมว่าไอ้เพราะโควิดนี่แหละ TikTok มันก็ดังในยุคโควิดจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับ TikTok ก็ดังในยุคโควิดนี่แหละและที่สำคัญเกิดอินฟลูเอนเซอร์มากมายจากหลากหลายอาชีพที่เขาตกงานเห็นไหมครับมีใครบางคนมองเห็นเป็นโอกาสมันอยู่ที่ว่า
เราจะใช้สิ่งนี้ที่เรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสไหมพลังแห่งความคิดมันยิ่งใหญ่มากความคิดมันเหมือนกับพลังงานครับที่มันคิดเมื่อไหร่จะคิดเล็กคิดใหญ่คิดอะไรก็ตามคิดแม้เพียงเล็กน้อยหรือจะคิดยาวๆก็ช่างมันส่งต่อยาวออกไปดึงดูดพลังงานที่เหมือนกันกับเข้ามาผู้คนสถานการณ์ต่างๆที่คุณได้รับในวันนี้ผลลัพธ์ที่คุณได้รับในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันมีที่มาที่ไปจากผลของความคิดความคิดเราเนี่ยมันแปลกนะครับมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์บางอย่างเดี๋ยวตัวอย่างโอป้ามีอุปกรณ์ให้คุณดูเลยเนี่ยนี่นะครับอ่ะโอ้โหมีอุปกรณ์ให้คุณด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือดอกไม้ใช่ไหมครับก่อนที่ดอกไม้จะโตขึ้นเนี่ยเราจะต้องปลูกเมล็ดพันธุ์สมมติว่าอันนี้คือดอกไม้ชื่อ A นะโอป้าต้องปลูกเมล็ดพันธุ์ A ใช่ไหมครับถ้าโอป้าปลูกเมล็ดพันธุ์ของดอกกุหลาบคงไม่ได้ดอกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเราปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นนะความคิดมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเกิดว่าคุณปลูกอะไรมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเลยโอป้าปลูกต้น A มันก็จะได้เป็นดอกไม้ A แต่ถ้าวันนี้โอป้าปลูกต้น B นะที่อาจจะเป็นสีม่วงเห็นไหมมันก็ต้องเป็นสีม่วงเอาง่ายๆครับบางคนอาจจะไม่เห็นภาพปลูกต้นส้มย่อมได้กินผลส้มคุณปลูกส้มคุณจะได้กินแตงโมทุเรียนเงาะคงเป็นไปไม่ได้ความคิดที่คุณเริ่มต้นคิดตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันและต่อไปมันจะกลายเป็นผลลัพธ์ของคุณนะโอป้าแค่มีผลลัพธ์ในสิ่งที่โอป้าปลูกเห็นไหมครับและอันต่อมาคือในความคิดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคิดในเชิงสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆคุณอาจจะเพิ่มเติมสิ่งที่เรียกว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมคุณเห็นไหมครับถ้าโอป้าเอาดอกไม้นี้ใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะโตได้มากกว่านี้เพราะรากมันขยายแต่พอเราใส่เนี่ยเล็กๆรากมันก็จะเต็มได้แค่นะครับภาชนะนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ใหญ่ขึ้นนะรากก็จะกระจายไปเยอะมากขึ้นนั่นหมายความว่าความคิดเนี่ยเราจะคงความสร้างสรรค์มันได้ยังไงเราอาจจะต้องเติมบริบทหรือว่าสภาพแวดล้อมคุณอยากมีความรักที่ดีแล้วคนรักที่ดีของคุณมันหน้าตาแบบไหนล่ะแล้วคุณจะเจอผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้ที่ไหนล่ะได้อย่างไรเช่นฉันชอบคนพัฒนาตัวเองโอเคถ้าเกิดว่าคุณชอบคนพัฒนาตัวเองสมมุตินะครับคุณอาจจะไปที่สัมมนาพัฒนาตัวเองที่คิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นน่าจะไปก็ได้แล้วเราก็ไปหยุดตรงนั้นหรือเราอาจจะไปสถานที่คาเฟ่คนรักของเราเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวคาเฟ่คนรักของเราชอบออกกําลังกายชอบอ่านหนังสือคุณก็ลองไปซื้อห้องสมุดอะไรสักอย่างนึงคุณอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมกับการเป็นความคิดนั้นหรือเปล่านะอันนี้ฝากไว้ให้คิดเลยนะอันต่อมาคือความคิดของคุณเนี่ยนะมันแบ่งอีก3ความคิดย่อยนะซึ่งป้าลงโพสต์ให้คุณละตอนเช้ามีใครเห็นมีใครเห็นโพสต์ตอนเช้าครับโอเคสวัสดีครับพี่หมวยมีใครเห็นโพสต์ตอนเช้าครับเนี่ยป้าลงไว้ให้ในเพจเห็นมั้ยลงในเพจใน YouTube อันนี้ไปให้นะครับมีใครเห็นมั้ยเขาบอกว่ามีอยู่3สิ่งที่มันหยุดคนในเรื่องของความคิดข้อ1ครับคิดยิ่งใหญ่แต่ไม่เชื่อถ้าคุณคิดอะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่มากๆฉันอยากจะไปต่างประเทศฉันอยากจะมีเงิน10ล้าน100ล้านแต่คุณไม่เชื่อครับเท่ากับคุณไม่ตรงกันอ่ะฟังให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะคิดยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามฉันเป็นโค้ชระดับโลกฉันเป็นนักธุรกิจหลักล้านฉันเป็นคนที่มีครอบครัวสมบูรณ์แต่คุณไม่เชื่อครับว่าคุณจะได้รับมันคือเหตุผลเดียวที่ทำให้คุณไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการโอป้าบอกคุณแล้วว่าความคิดมันเสมือนกับพลังงานที่ใหญ่มากๆถ้าคุณคิดแต่คุณไม่เชื่อไม่มีประโยชน์ครับที่คุณต้องได้รับเพราะมันแปลว่าไม่ต้องการไม่เชื่อเท่ากับไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่เชื่อก็ให้คุณคิดแบบโหใหญ่ภาพสวยงามแบบวิลิสมลาเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณไปดูที่โพสต์ได้นะครับโอป้าแปะเป็นรูปนี้ไว้น่าจะเห็นลางๆใช่ไหมน่าจะเห็นลางๆนะคือแปะไว้ให้ทุกช่องทางละนะครับแล้วก็พิมพ์ให้ด้วยเห็นค่ะโอเคสุดยอดเลยครับอ่ะอันที่สองครับคุณสร้างความคิดขึ้นมาหนึ่งความคิดเช่นฉันต้องการสำเร็จในเป้าหมายสมมติว่าคุณอยากเป็นโค้ชก็แล้วกันคุณอยากจะเป็นโค้ชธุรกิจคุณอยากเป็นโค้ชด้านความสัมพันธ์อยากเป็นโค้ชครอบครัวอยากเป็นโค้ชด้านความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้สมมติอาชีพโค้ชนะครับอาจจะหมายถึงอาชีพอื่นก็ได้แต่ว่าแค่ยกอาชีพนี้มันจะได้ง่ายๆมันใกล้ตัวป้าไงสมมติว่าคุณอยากเป็นโค้ชนะครับแต่คุณได้มีความสุขตอนที่คุณกระทำอะไรบางอย่างกับเป้าหมายความคิดนั้นก็จะส่งผลแบบให้คุณคิดในเชิงลบมากกว่าเช่นคุณรู้สึกว่ามันยากลำบากมากกว่าการที่คุณจะตีไข่แตกได้เงินคุณรู้สึกว่ามันยากจริงๆอ่ะที่ฉันจะขายไ
ยากจริงๆที่ฉันจะหาลูกค้าคุณไม่มีความสุขความยากปัญหาอุปสรรคมันเป็นบันไดที่คู่กันกับความสำเร็จเลยครับหากมีความสำเร็จก็ย่อมมีความมันย่อมมีคำว่าปัญหาอุปสรรคความผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับคือคิดก็จริงอยู่แต่ไม่มีความสุขในสิ่งที่คิดและการกระทำเพราะรู้สึกว่ามันเป็นภาระมันใหญ่มันหนักจนเกินไปสำหรับคนอย่างฉันฉันจะทำได้ยังไงหรือคุณคอยคิดแต่ว่าคุณจะเปรียบเทียบตัวเองกับใครอันนั้นก็หมายถึงว่าคิดที่ไม่มีความสุขเพราะคุณอยากจะสำเร็จแต่คุณได้แต่นั่งเปรียบเทียบว่าทำไมเขาเก่งจังแล้วคุณก็เก่งเหมือนกันนะฟังให้ดีนะครับคุณก็เก่งเหมือนกันพิมพ์พร้อมกันครับฉันก็เก่งเหมือนกันอย่าดูถูกตัวเองวันนี้คุณสุดยอดแล้วโอป้าเองก็กว่าจะขึ้นมาแบบนี้นะครับโอป้าก็เริ่มจากทำคลิปเหมือนกันครับที่30วิ1นาทีพูดยานมากพูดไม่รู้เรื่องด้วยแต่ก็พูดครับคือเน้นการให้กำลังใจนะฉันก็เก่งมากเหลือเกินคุณต้องบอกคำนี้เป็น affirmation กับตัวเองทุกวันได้ไหมครับ affirmation เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกูรูได้กดแรงดูดจิตวิญญาณเขาก็ย้ำนะครับว่าให้เราเนี่ยฝึกทำกันคุณอาจจะมีคำพูดหรือว่าวลีเล็กๆที่คอยให้กำลังใจตัวเองฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยพูดหน้ากระจกก็ได้ครับฉันนี่มันสุดยอดเลยฉันนี่โคตรเก่งเลยฉันนี่มันเจ๋งที่สุดอะไรก็ตามครับที่คุณจะแบบบิ้วตัวเองนะในระหว่างวันตอนเช้าหรือทุกครั้งที่คุณต้องการได้เลยนะถ้าเกิดว่าคิดแต่ไม่มีความสุขความคิดนั้นก็จะทำลายสิ่งที่คุณคิดเข้าใจจุดที่ป้าบอกใช่ไหมครับถ้าคุณคิดบวกกับพฤติกรรมที่คุณทำเนี่ยมันรู้สึกถึงแสดงออกว่ามันยากลำบากมันเหนื่อยมันเปรียบเทียบไปหมดความคิดนั้นก็จะทำลายสิ่งที่คุณเริ่มต้นคิดมีใครเข้าใจไหมที่ป้ากำลังอธิบายคำนี้ความคิดนั้นก็จะทำลายสิ่งที่คุณตั้งต้นความคิดนั้นขึ้นมาเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดจิตใจเราเนี่ยมันฉลาดครับถ้าความคิดบางอย่างที่คุณคิดมันทำให้คุณทรมานใจมันก็จะทำให้คุณคิดเรื่องนั้นไม่ค่อยได้ติดดับๆเป็นภาพที่จางๆหรือบางทีคิดไม่ออกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นน่ากลัวนะครับใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์เข้าใจมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันเข้าใจไหมเข้าใจบางคนบอกเข้าใจโอเคฝากกดแชร์ด้วยนะครับบางคนบอกเข้าใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบางคนบอกเข้าใจอันที่3ครับคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้เป้าหมายที่ฉันอยากได้อ่ะถ้าปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้จะสิ้นปีละอีก3เดือนคงไม่ทันแล้วล่ะปีหน้าก็แล้วกันบางคนเนี่ยถอดใจตั้งแต่เดือนกันยายนนี้แล้วคุณเชื่อไหมครับตอนที่โอป้ามีเงิน1ล้านบาทแรกเนี่ย3เดือนสุดท้ายครับโอป้าบอกว่าตัวเองจะปลดหนี้ให้ได้มันก็ทำได้จริงครับใครเป็นคนกำหนดระยะเวลาของคุณหรอครับปฏิทินเนี่ยมันสิ้นสุดเดือน12ก็จริงเนาะบ้านเราทั่วโลกบ้านเราหรือแม้แต่ทั่วโลกมันก็มี12เดือนปฏิทินมันสิ้นสุดที่เดือนธันวาคมก็จริงและมันนับศักราชใหม่ในเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมีเงินล้านบาทแรกต่อให้เป็นเดือนสุดท้ายเช่นธันวาคมคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณทำได้ว่าจะได้ล้านหนึ่งหรือมากกว่านั้นเข้าใจใช่ไหมครับอย่าถอดใจจนกว่าจะถึงเวลาที่มันแบบต้องถอดใจจริงๆอย่าถอดใจจนกว่าจะหมดเวลาจริงๆเอาให้สุดก่อนและถ้าเกิดว่ามันข้ามปีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่สมมุติว่าคุณบอกว่าคุณ4เดือนได้เงินล้านสมมุติว่ามันคือตุลาพฤศจิกาธันวามกราเห็นไหมข้ามปีไป1เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรมันไม่เห็นมีอะไรเนี่ยครับมันก็แค่เป็นมกราแต่จํานวนเดือนคือคุณกําหนดเองว่ามันจะตอนไหนอย่าคิดว่าความสําเร็จของคุณมันเมื่อไหร่ก็ได้เพราะโอป้าเองก็เคยเป็นครับตอนที่โอป้าทํางานประจํานะครับตอนที่ทํางานที่ Samsung เอ้ยเดี๋ยวก็อยากจะเปิดร้านข้าวแกงก็ไม่เคยได้เปิดครับไปดูแต่ที่ซองอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้เปิดสักทีโอ้ยเดี๋ยว30ค่อยสำเร็จแล้วกันเราให้เวลาเตงนานมากๆเลยครับ5ปีตอน25อยากเปิดร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วก็ชอบกินข้าวแกงมากๆเลยครับเวลาที่โอป้าออกรู้สมัยก่อนเนี่ยโอป้าก็จะแวะกินข้าวแกงนะแถวทางไปนาขาอร่อยมากนะ20บาทเท่านั้นถูกและดีแล้วก็อร่อยมากๆนี่พูดแล้วอยากกินเลยหมูกรอบคุณยายอร่อยมากแล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับหากคุณไม่กำหนดให้ชัดเจนมันก็จะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆคราวนี้เวลาโอป้าบอกว่าอีก5ปีแล้วกันมันก็เลยอายุ30คราวนี้พออายุ30ก็ยังติดเหล้าเมายาติดเพื่อนอยู่ครับโอเคเอาไว้ก่อนก็แล้วกันก็เลยเลื่อนเป็นอายุ35ปีครับ
เห็นไหมครับเราเป็นคนที่ทําตามเป้าหมายนะแต่ว่าล้มเหลวตามเป้าหมายนะคือบอกว่า5ปีเอาไว้ก่อนแต่ก็สําเร็จมันเป็นอย่างนั้นจริงครับพอคุณกําหนดว่าอีก5ปีแล้วกันมันก็อีก5ปีจริงนะไม่มีอะไรเลยครับมีแต่นี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือในเรื่องของความคิดเนาะอย่าคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้ให้คิดว่าตอนนี้เท่านั้นถ้าคุณอยากจะเรียนคอร์สอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะถูกหรือแพงไม่ว่ามันจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้คุณต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณอยากได้เสื้อผ้าที่คุณชอบกระเป๋าที่คุณชอบเข็มขัดที่คุณชอบรถยนต์ที่คุณชอบต้องปีนี้ภายในตอนนี้ถ้าคุณสามารถที่จะควบคุมพลังความคิดคุณว่าตอนนี้นะมันก็จะช่วยคุณนะครับสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณค่อยวางแอคชั่นแพลนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ3ข้อหลักนะครับที่เราโพสต์ในหน้าเพจนะในวันนี้และเราขยายความให้คุณฟังนะย้ำอีกครั้งครับคุณก็สามารถไปดูได้นะครับในโพสต์ที่โอปป้าเอาไว้ตอนเช้าเนี่ยครับเป็นหน้าตาแบบชี้นิ้วชี้นิ้วเห็นไหมมีอยู่3สิ่งที่หยุดคุณจากความสำเร็จที่อยากได้คิดใหญ่แต่ไม่เชื่อคิดแต่ไม่ตื่นเต้นไม่มีความสุขคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับยังไงก็ลองเอาประเด็นนี้ไปทบทวนดูนะในไลฟ์สดวันนี้เราก็ขยายความให้กับพี่ๆมีใครได้เรียนรู้มากขึ้นไหมครับมีใครได้เรียนรู้มากขึ้นไหมครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าได้เรียนรู้นะครับพิมพ์มาหน่อยเดี๋ยวป้าขอดูคอมเมนต์ได้เรียนรู้ไหมครับถ้าใครได้เรียนรู้พิมพ์มาหน่อยครับว่าได้เรียนรู้ค่ะนะครับครับโอเคขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงท้ายนะครับขออนุญาตนิดนึงครับเพื่อแจ้งข่าวสารของคุณเดี๋ยวจะว่าไม่บอกนะครับสักครู่นะครับสักครู่เห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมใครเห็นหน้าจอก็พิมพ์เห็นมาให้หน่อยแล้วกันนะครับเห็นหน้าจอไหมสักครู่นะครับเห็นหน้าจอไหมครับเห็นเนาะในเพจจะไม่เห็นเลยสักครู่นะครับโอเคน่าจะเห็นละนะครับน่าจะเห็นแล้วเนาะใครเห็นพิมพ์เห็นให้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นข่าวสารนะครับเดี๋ยวว่าไม่แจ้งนะครับอันนี้เป็นข่าวสารของเราครับสําหรับคนที่รีเควสต์นะครับคอร์สออนไลน์ NLP นะครับเราไม่ได้ทําคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับ NLP มา3ปีแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหมันก็นานมากแล้วนะครับแล้วเราก็เลยอยากจะทําเนื้อหาที่อัปเดตนะครับแล้วก็เข้าถึงคุณได้มากขึ้นนะครับคอร์สออนไลน์ที่อัปเดตตัวนี้นะครับชื่อโปรเจกต์ 10x Quantum Leap นะครับซึ่งจะมีแบบประมาณ 7-8 ชุดนะครับแต่ตอนนี้เราเปิดตัว3ชุดนี้ก่อนคุณสามารถ CF แยกได้หรือจะ CF เป็นชุดก็ได้นะครับแล้วแต่นะ 10x แรกครับเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำวิดีโอแยกให้คุณ 10x แยกนะครับนะ 10x แยกตัวนี้นะ 10x Go นะครับเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายการสั่งสมองให้ทำตามเป้าหมายคุณแบบไม่หมดไฟนะให้สมองสร้างรูทีนขึ้นมาแบบไม่รู้สึกถูกบังคับสั่งให้สมองทำทุกอย่างโดยไม่รู้สึกถึงแรงต้านนะมันก็จะมีวิธีรับมือกับแรงต้านมันไม่ใช่แค่เขียนเป้าหมายกระโดดกลาไม่ใช่ครับมันลึกซึ้งกว่านั้นอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับเข้าเรียนตามเวลาที่คุณสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเซฟในช่วงนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะรอเข้าเรียนได้เลยเราจะเริ่มอัพคลิปสอน16ตุลาเป็นต้นไปหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแต่ว่าขอบุ๊กแบบไทม์ไลน์คือ16ตุลานะครับถ้าเป็น 10x Go นะครับอันนี้ก็เรียนในคอร์สออนไลน์เหมือนกันนะโปรจะอยู่ที่3590ครับส่วน 10x wealth เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวนะครับมันแปลว่ามั่งคั่งเนาะ 10x wealth นะครับมันมีหลายอย่างเช่นอะไรที่คุณจะ gratitude ได้นะโอป้าบอกอย่างหนึ่งครับเมื่อวานโอป้าลงโพสต์ไปแล้วจักรวาลจะริบรอนทุกอย่างของคุณถ้าหากคุณไม่เคยสำนึกรู้คุณอย่างซาบซึ้งในที่มาที่ไปที่คุณได้รับเงินโอกาสความรักความสัมพันธ์สุขภาพอาหารอะไรก็แล้วแต่หากคุณไม่สำนึกรู้คุณครับจักรวาลจะริบรอนทุกอย่างออกไปแล้วก็จะมีเรื่องของเงินด้วยมีเรื่องของอารมณ์การเงินความเชื่อเรื่องการเงินการจัดการการเงินเป็นคอร์สที่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็แตกแยกเป็นเป้าหมายเป็นเรื่องเวลมีแกรทิจูดด้วยนะครับอันนี้3990ครับและนะครับ 10x mindset ครับไม่ใช่แค่ความคิดผิวเผินแต่เป็นการที่คุณจะสร้างพลังแห่งความคิดนะจุดที่คุณจะเชื่อมโยงระหว่างตัวคุณกับความคิดและเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นนะมันลึกกว่าแค่มีความคิดเป็นชุดๆๆให้คุณนะครับมันจะมีวิธีการเข้าไปทํางานกับจิตใต้สำนึกว่าคุณจะกลายเป็นเจ้านายของความคิดได้ยังไงคุณจะสร้างความคิดเชื่อมกับเหตุการณ์แล้วสร้างผลลัพธ์ได้เร็วที่สุดได้อย่างไรนะครับอันนี้อยู่ที่3190นะครับ
ซึ่งตอนนี้เราเปิดตัวก่อน3คลาสนะครับซึ่งเดี๋ยวคลาสที่5 6 7 8เดี๋ยวทยอยตามมานะตอนนี้เอา 10x นี้ก่อน 10x Quantum Leap คือเป็นโปรเจกต์นะครับสำหรับคนที่ต้องการเติบโตทางมิติทางด้านจิตวิญญาณนะครับแบบเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะหลังจากจบ 10x นะครับในรูปแบบของ NLP ทั้ง8เซสชั่นอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมี 10x นะครับที่เป็นในเรื่องของธุรกิจให้อีกนะครับใจเย็นๆนะครับกำลังทยอยนะครับเปิดตัวทีละไตรมาสนะครับไตรมาสนี้นะครับเราพบกันกับ3เจ้าตัวแรกก่อนนะครับเป็นแม่ทัพเลยนะจะเรียกว่า3อันเนี้ยนะคุณก็ลงได้นะตามปัญหาที่คุณมีหรืออาจจะพัฒนาก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาแต่อยากพัฒนาให้ดีขึ้นคุณมาดูซิว่าคุณจะเป็นเจ้าของความคิดและจัดการมันได้อย่างไรแล้วใครล่ะที่เหมาะกับการเรียนเอาง่ายๆครับคุณต้องการเติบโต10เท่าจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้และคุณอาจจะไม่สะดวกเรียนสดหรืออาจจะไม่สะดวกมาที่กรุงเทพนะเวลาที่ว่าป้าจัดสัมมนาคุณก็สามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้เรียนซ้ำนะครับได้ตลอดนะครับเรียนซ้ำได้ตลอดนะครับในเวลาที่คุณสะดวกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ต่างประเทศก็เข้าเรียนได้เลยนะครับคุณสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับแล้วก็จองไว้นะจริงๆเราอาจจะทำเร็วกว่า16ตุลานะครับแต่ว่าโอป้าแค่ตั้งไทม์ไลน์ที่16ตุลาครับอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับแยกคอร์สกันนะครับอันนี้คือคอร์สแยกกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงเป็นชุดก็ได้ครับคุณก็ทักแอดมินไปเดี๋ยวเขาจะให้ราคาโปรเป็นแพ็กเกจนะครับโอเคไหมอ่ะแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในต่อมาก็คือตัวนี้นะครับ Fit Mindset ครับ Motivation Podcast นะครับ Fit Event Within Bangkok นะครับ3ธันวาคมเป็นครั้งแรกครับที่เราจัดสัมมนาแต่อันนี้ไม่ใช่แหกหัวรวยเนาะปกติไอ้ที่คุณเห็นแบบกระโดดโลดเต้นเนี่ยจะเป็นสัมมนาปลุกยักษ์แขกหัวรวยมันจะเป็นเชิงพรีสเตจนะครับแต่ว่าฟิตมายด์เซตเนี่ยไม่ได้กระโดดเยอะขนาดนั้นนะครับเป็นแบบผู้ดีเรียนนะครับคือมันเป็นเรื่องของความคิดที่คุณอยู่ในขั้นของ awareness คุณสามารถตระหนักรู้ในความคิดนี้ได้ฟิตมายด์เซตนะครับเป็นโปรแกรมนะของช่อง YouTube อป้าเอง Motivation Podcast Fit Event Which in Bangkok นะครับ Bangkok นะบางคนบอกบางกอก Bangkok นะแล้วแต่คุณนะเอาไปเถอะนะครับ3ธันวาคมนะครับตัวนี้นะครับเราก็เปิดให้คุณนะครับจองแล้วนะครับเพื่อนๆเราจองมาแล้ว60ท่านนะครับตอนนี้เราเปิดให้คุณจองแล้วนะครับในราคาโปรนะครับคือ1,990บาทนะครับสำหรับบัตร General สำหรับบัตร VIP ต้องการนั่ง2แถวหน้าใกล้โอป้าที่สุดนะครับอยู่ที่2,990บาทอันนี้สำหรับบัตร VIP คุณต้องการนั่งแถวหน้า2แถวหน้าเห็นชัดๆและในงานนะครับจะมีบูธกิจกรรมนะจากเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขามาจัดงานด้วยครับคุณก็จะได้ชมอาหารชมของนู่นชมหนังสือชมหลายๆอย่างนะครับก็จะมีกิจกรรมและเรายังมีนักธุรกิจนะครับหลายท่านที่เราเชิญมาสัมภาษณ์ด้วยในงานนะครับในงานจะพูดถึง growth mindset ครับเชื่อมกับธุรกิจของคุณว่าคุณจะโตในธุรกิจคุณได้อย่างไรและในงานเราจะมี workshop ด้วยนะครับในงานเราจะมี workshop ให้คุณได้ design mind map นะในทางความคิดของคุณเราจะทำให้คุณมีไอเดียทิงกิ้งนะครับในคลาสนี้เพราะฉะนั้นคลาสนี้ครับนอกจากเรียนละเป็นเวิร์กช็อปด้วยแต่ไม่ได้กระโดดแบบหนักๆมันกับแหกหัวรวยนะครับในนี้จะมีดีไซน์ทิงกิ้งมีการจัดระเบียบความคิดคุณใหม่เพื่อให้ความคิดคุณมีไพรออริตี้ที่เป็นลำดับมากขึ้นนะเป็น NLP เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็น่าจะสูงกว่า mindset ปกติถ้าเป็นแค่ mindset ปกติคือคิดดีคิดบวกโอเคอันนี้มันพื้นๆละนะที่คุณไปหาเรียนที่ไหนก็ได้แต่ฟิตมายด์เซตคุณไม่สามารถฟิตได้ว่านี่คือทฤษฎีไหนของ NLP เพราะป้าตกผลึกเองนะเดี๋ยวเราจะมีการฝึกให้คุณจัด priority ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับธุรกิจคุณนะเราจะมีเป็นแบบให้ทำเวิร์กช็อปสนุกมากครับรับประกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจบัตร General นะ1,990บัตร VIP นะครับ2,990คุณก็ทัก QR code ในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครรู้สึกว่าโอ้โหจะต้องมาทั้ง2งานให้ได้นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับว่าทั้ง2งานนะรีบไปเลยส่วนตัว 10x นะครับไม่ต้องรอ CF ใกล้ตุลาก็ได้นะโอป้าอาจจะทยอยทำสิ้นเดือนนี้ให้มันเสร็จนะครับคือทยอยลงนะครับแต่ว่าแค่ขอไทม์ไลน์นะเดดไลน์แบบสุดท้ายเนี่ยคือ16ตุลาแค่นั้นเองนะเพราะโอป้าเองต้องไปมาเลเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยปรุงนะครับในเรื่องของ 10x หรือ Fit Mindset มาเจอกันที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับ Fit Mindset นะครับเพราะฉะนั้นรีบมาเลยนะเราจะมีเวิร์กช็อปในการฝึกจัด priority ของคุณด้วยเพื่อให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดนะในเรื่องของธุรกิจคุณอย่างที่บอกนะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเ
ยกระดับธุรกิจสู่ชีวิตที่คุณเป็นผู้เลือกนะครับซึ่งเป็นสโลแกนของ Speedwell นั่นเองนะแต่ว่าเราถอดเนื้อหาบางจุดเนี่ยมาแบ่งปันคุณใน Fit Mindset นะครับเพราะฉะนั้นพบกันนะมันจัดวันที่3ธันวานะสถานที่แจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ในย่านสุขุมวิทแล้วก็มี BTS แน่นอนโอเคนะครับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ